เทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีเริ่มขึ้นแล้วพระสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส 21-25 ธันวาคม 2017 นี้ 21 ธันวาคมเปิดปีท่องเที่ยววิถีไทยประทับใจสกลนครประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสตำบลท่าแร่ 23 ธันวาคมชมขบวนรถแห่ดาวดวงใหญ่รอบเทศบาลตำบลท่าแร่ประธานพิธีเปิดโดยนายวีรศักดิ์โควสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา24 ธันวาคมแห่ดาวแบบดั้งเดิมรอบอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ตึงตาตึงใจกับการแสดงละครเทวดาพร้อมขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชมีจำเนียนสันติสุขนิรันดร์25 ธันวาคมทรงความสุขโอกาสเทศกาลคริสต์มาสมายังทุกท่านอีกครั้งด้วยขบวนแห่ดาวกว่า200ขบวนจาก4จังหวัดรอบตู้เมืองสกลนครตื่นตาตื่นใจกับขบวนเดินเท้าคณะเซนตีและคณะละครเทวดาพร้อมคณะทหารโรมันกว่า100ชีวิต21-25 ธันวาคมนี้อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงส่งความสุขมายังทุกท่านกับประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนครสกลนคร